มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะน่าเป็นห่วงล่าสุดอีฟนอนกำยาบอกเสกกินแน่ถ้ายังช้าอยู่จากกรณีของการวิภากรอดีตภรรยาของเสกโลโซได้ออกมาโพสต์คลิปล่าสุดขณะที่ไล่อีฟแฟนสาวคนล่าสุดของอดีตสามีพร้อมได้ระบุข้อความในไลฟ์ว่าขับไล่คอนกรีตเสริมใยเหล็กในขณะที่ไลฟ์อยู่นั้นก็มีสาวแซนวิชภรรยาอีกคนกำลังเข้าไปช่วยไล่สาวอีกคนออกจากบ้านพร้อมขนของไปกองที่หน้าบ้านเก็บทุกชิ้นให้ไปยืนด้านหน้าประตูแถมบอกให้รีบไปซะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและล่าสุดนี้ทำเอาหลายๆคนนั้นตกใจหนักหลังการได้ออกมาโพสต์แชทที่อีฟคุยกับเสกโลโซขณะที่เธอนั้นกำยาอยู่ในมือพร้อมบอกจะกินให้หมดทั้งนี้การยังได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าทำไมไม่กินไปซะมุกเสียวๆฉันเล่นประจำขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ